สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเราต้องขอบคุณทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่เชิญให้มาพูดในวันนี้นะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาพูดกับท่านจันทิมานะครับท่านเป็นอัยการอาวุโสผู้ซึ่งจะเรียกว่าผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนี้ได้นะครับท่านเป็นตรงฉินข้าราชการตรงฉินที่วันนี้จะเราสองคนจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นมติครม.กฎหมายรวมถึงระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการนะครับผมอยากจะเริ่มจากรูปนี้นะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาของข้าราชการนะครับท่านพูดไว้ดีมากครับแล้วชัดเจนด้วยว่าข้าราชการเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศนะครับถ้ายังมีหนี้สินชักหน้าไม่ถึงหลังมันก็เป็นสารตั้งต้นของหายนะของประเทศนะครับต้องขอใช้คำนี้เพราะว่าไม่ใช่แค่เพียงเงินไม่พอนะครับแต่ว่าหันไปพึ่งสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือทุจริตมิชอบเป็นสารตั้งต้นที่ไม่ถูกต้องนะครับเรื่องนี้ที่ท่านพูดเนี่ยจริงๆเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่นะครับไปแผ่นต่อไปแล้วครับนี่ข้าราชการเนี่ยในภาพรวมทั้งหมดนะครับมีอยู่ประมาณ3 ล้านโดยเกี่ยวข้องกับคนอยู่ประมาณ 2.8 ล้านคนก็เป็นภาคส่วนที่ถือว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับเป็นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวที่ทางรัฐบาลเข้ามาแก้ไขส่วนนี้ก็เพราะว่ามันมีนัยยะในทางเศรษฐกิจแล้วก็มีนัยยะต่อข้าราชการแต่ละคนที่ต้องเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศนะครับไปแผ่นต่อไปครับแล้วก็ท่านนายกนะครับในเดือนธันวานะครับก่อนที่จะมีมติครม.เนี่ยก็มีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขหนี้ของข้าราชการนะครับท่านก็พูดไว้อย่างชัดเจนในหลายประเด็นนะครับขออนุญาตท่านพูดถึงกลุ่มการแก้ไขหนี้ของข้าราชการนะครับว่าครู900,000 คนนะครับมันมีปัญหาเรื่องการหักเงินเกินกว่ากฎหมายนะครับดอกเบี้ยก็แพงนะครับแล้วก็จำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายให้ไปหักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 70% ของเงินเดือนนะครับแล้วก็จัดทำสวัสดิการเงินกู้ข้าราชการให้มีดอกเบี้ยต่ำนะครับสอดคล้องกับความเสี่ยงนะครับเรื่องนี้ท่านก็พูดถึงกรณีของกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่ามีระเบียบเกี่ยวกับ 30% อยู่แล้วนะครับแต่ขอให้กระทรวงศึกษาธิการนะครับกำชับแล้วก็ผลักดันให้มีการบังคับใช้ระเบียบอย่างทั่วถึงนะครับแล้วท่านก็พูดอีกว่าให้กระทรวงอื่นเนี่ยมีระเบียบหลักเกณฑ์ในลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของข้าราชการในสังกัดนะครับจริงๆเป็นที่น่ายินดีแล้วก็เป็นที่น่าภูมิใจนะครับที่กระทรวงศึกษาธิการมีระเบียบปี51จริงๆเป็นระเบียบที่วันนี้ถือว่าเป็นต้นแบบของการจะแก้ไขปัญหานี่ให้ข้าราชการนะครับไปผ่านต่อไปนะครับในวันที่22ธันวาก็มีมติครม.อย่างนี้นะครับว่าให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐดําเนินการปรับปรุงกําหนดการหักเงินเดือนเนี่ยโดยต้องมีเงินเดือนสุทธิคงเหลือหลังจากชําระหนี้ไม่น้อยกว่า130ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการนะครับไปอีกแผ่นนึงครับอันนี้เป็นคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับ1498/2566มีการยกคำฎีกาเรื่องนี้มานะครับผมก็เลยเอามาพูดให้ฟังว่าจริงๆฎีกานี้พูดถึงรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งนะครับที่พนักงานของเขาถูกฟ้องจนหักเหลือ 0%หรือ0บาทนะครับแต่ว่าท่านก็พูดบอกว่าจริงๆระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการน่ะมีไว้เฉพาะที่นะครับรัฐวิสาหกิจจําเป็นต้องไปประกาศกําหนดระเบียบในลักษณะเดียวกับของกระทรวงถึงจะสามารถช่วยดูแลพนักงานนะครับอันนี้เป็นทางทิศทางเดียวกับที่ท่านนายกให้ส่วนราชการไปออกระเบียบในลักษณะเดียวกันนะครับจริงๆในระเบียบฉบับนี้มีคนอ้างแต่ว่าผมคิดว่าเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ถูกต้องว่าที่เขาอ้างอาจจะอ้างไม่ครบนะครับในข้อเท็จจริงก็คือว่าเพราะว่าเขาไม่มีระเบียบแบบกระทรวงดังนั้นเนี่ยพนักงานวิสาหกิจรายนั้นก็เลยถูกหักเงินเดือนไปจนเหลือ0บาทนะครับไปอีกแผ่นนึงครับท่านรัฐมนตรีเพิ่มพูนเข้ามาก็จริงๆท่านก็มีคำสั่งนะครับ
ออกมาฉบับนึงก็จริงๆท่านก็เน้นย้ำเรื่องสำคัญเดียวกันก็คือว่าเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้ไม่น้อยกว่า 30% นะครับแล้วก็ทุกคนต้องทำตามระเบียบอันนี้ชัดเจนท่านก็พูดเรื่องนี้นะครับไปอีกแผ่นนึงครับจริงๆท่านรัฐมนตรีผมเคยทำงานร่วมกับท่านนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นจริงๆน่าจะเป็นความโชคดีของครูด้วยที่ท่านมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษานะครับเราเคยแก้ไขหนี้ตำรวจด้วยกันนะครับตอนที่ทำเนี่ยสมัยที่ทำผมจะเล่าว่ากระทรวงตำรวจเนี่ยไม่มีข้อมูล residual income นะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเองก็เป็นคนจัดการให้มันเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับอันนี้มีความสำคัญเพราะว่าของกระทรวงศึกษาเนี่ยเราไม่เคยมีข้อมูลตัวนี้นะครับไม่เคยที่จะมีข้อมูลที่ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครูที่มีเงินเดือนสุทธิหลังจากตัดต่ำกว่า30มีกี่เปอร์เซ็นต์ของกระทรวงศึกษาไม่เคยหาได้ผมเป็นกรรมการแก้หนี้กระทรวงตั้งแต่ปี62อันนี้เป็นคำถามที่ถามมาตลอดแต่ว่าเราไม่เคยมีความชัดเจนเรื่องนี้ผมคิดว่าวันนี้ท่านน้ำปรีเพิ่มพูนท่านก็ทำให้เห็นว่าของตำรวจท่านทำได้ภายใน2เดือนเองผมคิดว่าวันนี้สิ่งนี้ก็ต้องเกิดขึ้นที่กระทรวงศึกษาเช่นกันเรื่องข้อมูลนี้เป็นเรื่องอันดับหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นนะครับไปอีกแผ่นนึงครับทางสพท.โดยท่านรองทีก็มีหนังสือออกไปอันนึงนะครับแล้วก็มีการสั่งการที่ชัดเจนว่าถ้ามีเจตนาไม่ทำตามระเบียบจะต้องถูกดำเนินการทางวินัยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการที่ท่านมีไปถึงทั่วประเทศนะครับไปอีกแผ่นนึงครับช่วงนี้ผมก็เริ่มไปทำงานกับส่วนราชการอื่นนะครับก็มีคำถามที่เขาถามเสมอทุกที่เลยเขาก็จะถามว่าทำไมระเบียบปี51มีดียังไงทำไมต้องเอามาใช้ในการแก้ปัญหาของส่วนราชการนะครับก็จะขออนุญาตเล่าว่าจริงๆระเบียบฉบับนี้เป็นระเบียบที่ไม่ยาวนะครับแต่ว่ามีคุณูปการสำคัญอยู่อย่างนี้นะครับว่าระเบียบฉบับนี้ถ้าดำเนินการให้ถูกต้องตามกติกาต่างๆเนี่ยก็จะทำให้จะช่วยตอบโจทย์สำคัญของการเป็นหนี้เวลาเราเป็นหนี้มันจะมีโจทย์สำคัญอยู่ไม่กี่เรื่องนะฮะแต่ว่าระเบียบฉบับนี้จะทำให้โจทย์สำคัญเหล่านั้นเนี่ยได้รับการแก้ไขนะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็คือการกู้ยืมเนี่ยจะไม่เกินศักยภาพระเบียบในข้อ6พูดถึงบทบาทของทางส่วนราชการชัดเจนนะครับว่าต้องมีการตรวจสอบก่อนที่จะมีการกู้ยืมนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในรายละเอียดข้อที่2เนี่ยระเบียบฉบับนี้จะนำไปสู่หลักการที่เรียกว่า70 30นะครับ70 30คืออะไรก็คือว่าเจ้าหนี้ทุกรายเนี่ยจะได้รับการชำระหนี้เจ้าหนี้ทุกคนนะครับได้รับการชำระหนี้ในขณะที่ครูผู้เป็นผู้กู้เนี่ยจะเหลือดำรงชีพไม่ต่ำกว่า 30% นี่คือหลักการ70 30เป็นคุณูปการที่2ที่ระเบียบฉบับนี้จะนำไปสู่นะครับส่วนข้อที่3ก็เป็นอย่างนี้นะครับระเบียบฉบับนี้จริงๆมีแมคานิกสำคัญอีกตัวนึงที่ผมคิดว่าวันนี้เรายังไม่ได้ใช้กันก็คือมันมีกลไกที่จะทำให้เกิดการไก่เกลี่ยนะครับจะขออธิบายตรงนี้นะให้เข้าใจว่าไก่เกลี่ยคืออะไรแล้วก็กลไกนี้คืออะไรนะครับไปแผ่นต่อไปก่อนครับต้องเล่าทางผู้มีเกียรติว่าเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยโดยปกตินะครับถ้าปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันปกติเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงที่เราจะเห็นการกู้ยืมที่เกินศักยภาพนะครับเพราะว่าเจ้าหนี้ก็ต้องการกำไรจากการปล่อยกู้นะครับลูกหนี้ก็ต้องการเงินกู้มากๆนะครับการที่ระเบียบฉบับของปี51กำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างต้นสังกัดที่จะเช็คตรงนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเขาอยู่กันเองเนี่ยเขาจะปล่อยกู้เกินศักยภาพแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเน้นแต่การแก้วินัยของลูกหนี้นะครับจริงๆมันมีอีกข้างนึงนะครับที่วันนี้เราต้องคุยกันเหมือนกันว่าวันนี้เราก็พบว่ามันมีปัญหาที่เจ้าหนี้ก็ปล่อยกู้เกินจริงๆในหลายกรณีนะครับไปครับดูมี2ข้างนะครับด้านนึงคือลูกหนี้ด้านนึงคือเจ้าหนี้แล้วก็ตรงกลางคือบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการในการที่จะต้องคุมcover ทั้งหมดนี้เพราะว่าถ้า2คนนี้เค้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะปล่อยกู้เกินนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติที่เราต้องเข้าใจไปอีกครับแล้วการควบคุมการกู้ยืมให้ต้องสามารถคืนได้ด้วยเงินเดือนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับของแก้หนี้ข้าราชการเพราะว่าวันนี้เราเห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่มีการคุมแล้วก็มันก็ส่งผลต่อเนื่องเป็นลูกระนาดมานะครับไปอีกแผ่นนึงครับกลับมาที่คุณูปการข้อที่2คือ
เกณฑ์ 30% เนี่ยจริงๆเป็นต้องเรียกว่ากระทรวงศึกษาธิการถือว่าเป็นส่วนราชการเดียวนะครับที่มีพูดเรื่องนี้ชัดเจนแล้วก็เป็นการกําหนดสิทธิ์ของผู้กู้เนี่ยที่จําเป็นต้องมีเงินเหลือดํารงชีพแบบเป็นต้องเรียกว่าท่านต้องภูมิใจเลยว่าส่วนราชการเดียวที่มีคือกระทรวงศึกษาธิการนะครับไปอีกแผ่นนะครับสิทธิที่จะมีเงินเหลือไว้สำหรับดำรงชีพในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองนะครับจากรัฐธรรมนูญมาตรา4ในพูดชัดนะครับว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองเรื่องนี้ผมคิดว่าเราอยู่ในประเทศที่เจ้าหนี้เป็นใหญ่มานานแต่ว่าสิทธิสำคัญของลูกหนี้ตัวนี้เราต้องไม่ลืมนะครับเพราะว่าเรื่องการมีเงินดำรงชีพถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ถ้าไม่มีขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับไปอีกครับหลักการอีกอันนึงที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่วันนี้เราต้องเข้าใจร่วมกันนะครับว่ามันมีหลักการที่เรียกว่า70-30คือว่า70เนี่ยคือเงินที่เจ้าหนี้เนี่ยจะสามารถเรียกเก็บนะครับอีก30เนี่ยต้องเหลือดำรงชีพวันนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงโดยตรงเลยที่ต้องทำให้ตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าถ้ากติกาตรงนี้ไม่เกิดเนี่ยมีการจัดเก็บเพิ่มเติมข้างหลังมันก็เป็นความเดือดร้อนจริงที่ครูประสบนะครับครับไปครับอีกอันนึงที่ผมคิดว่าสำคัญที่เราต้องตระหนักรู้ร่วมกันก็คือว่าสิ่งสำคัญสำหรับนายจ้างกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ว่าเจ้าหนี้รายไหนจะได้จัดเก็บก่อนนี่เป็นเรื่องนึงนะครับแต่สำคัญกว่าคือว่าเจ้าหนี้ทุกคนต้องได้รับชำระหนี้เพราะว่าถ้าเจ้าหนี้รายใดไม่ได้รับชำระหนี้เขาก็กลับมาฟ้องครูครับอันนี้เป็นออบเจกตีฟการที่เราหักจ่ายเงินเดือนต้องเป็นเรื่องที่เราตระหนักทราบร่วมกันนะครับครับไปอีกขั้นในระเบียบ51นะครับถ้ามีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับมันจะไม่มีปรากฏการณ์ที่เขาต้องไปจ่ายเงินหลังจากได้รับเงินเดือนมานะครับเพราะว่าท่านได้ดูคำนี้นะครับดูดีๆว่าคำว่าสุทธิเนี่ยคืออะไรสุทธิคือแท้ๆล้วนๆเงินที่เขาได้มาแล้วเขาเอาไปใช้ดำรงชีพล้วนๆไม่ใช่ได้มาแล้วเอาไปจ่ายหนี้นะครับวันนี้ในการคำนวณตัวเลขตรงนี้ต้องหักจ่ายค่างวดที่เจ้าหนี้ทุกรายเรียกเก็บนะครับวันนี้ปัญหาเกิดขึ้นคือเราไม่ได้ทำทุกรายนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าไอ้ตัวเลข30อะครับจริงๆเป็นตัวเลขที่ถือว่าต่ำนะครับเทียบกับมาตรฐานสากลที่กำหนดว่าต้องมี50ขึ้นดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะเอาเงินข้างหลังนี้ไปจ่ายหนี้แล้วนะครับมันเป็นไปไม่ได้ในระเบียบนี้ก็ไม่เกิดขึ้นในระเบียบนี้บอกว่าหลังจากหักจ่ายค่างวดของทุกคนแล้วเมื่อจ่ายครบแล้วมันไม่มีหลังซองนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจร่วมกันว่ามันไม่มีปรากฏการณ์หลังซองถ้ามีเนี่ยคือทําไม่ถูกระเบียบนะครับไปอีกครับมาถึงไอ้คุณอุปการข้อที่3นะครับกลไกการงดหักเงินตามระเบียบข้อที่7วรรค2อันนี้เป็นต้องเรียกว่าเป็นกลไกสําคัญของเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นจุดสําคัญมากแล้วจะเป็นทางออกให้อยากจะให้ท่านดูตรงนี้ดีๆนะครับจริงๆไอ้โจทย์สําคัญของครูคือว่าเค้ามีเงินชําระหนี้อยู่แค่70นะครับมันจะมีกรณีที่สมมุติว่าเจ้าหนี้เรียกเก็บมาแล้วเกินเนี่ยคําถามคือมันจะเกิดปัญหาและเกิดปัญหาแน่นอนนะครับมันก็ไปถึงผู้ค้ําประกันไปถึงการถูกฟ้องร้องดําเนินคดีเพราะว่าเค้าจ่ายตรงนั้นไม่ได้นะครับโจทย์ของครูข้อนี้จึงเป็นอันหลักที่ระเบียบในข้อ7วรรค2พูดว่าเมื่อมันไม่เป็นตักไปตามเหมือนเจ้าหนี้เรียกเก็บเกินเนี่ยจําเป็นต้องงดหักเงินนะครับแล้วก็จนกว่าที่จะมีการปรับลดตัวนี้ให้เหลือไม่เกิน70ถึงจะจ่ายเงินได้นะครับอันนี้เป็นหลักอันที่ผมเรียกว่ากลไกการไกล่เกลี่ยนะครับสําหรับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยสามารถช่วยครูได้จากกลไกตรงนี้นะครับไปอีกข้อนึงครับจริงๆผมชื่นชมคนที่คิดระเบียบฉบับนี้มากนะครับเพราะว่าถือเป็นอัจฉริยภาพด้วยความรอบคอบของท่านที่ท่านทําตรงนี้ขึ้นมาไม่เช่นนั้นวันนี้จากสถานการณ์ที่เราเห็นเราจะไม่มีทางออกเลยนะครับเพราะว่าเจ้าหนี้แต่ละคนก็จะเอาของตัวเองวันนี้ถ้าไม่มีกลไกการงดหักเนี่ยผมคิดว่าเราฝ่าวิกฤตนี้ไปไม่ได้นะครับเพราะว่ากฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขเรื่องฟื้นฟูเราก็ยังไม่มีตัวนี้จะทําให้เรานายจ้างเนี่ยยังพอจะพูดคุยกับเจ้าหนี้รายต่างๆได้นะครับถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราแย่ละแต่ว่าเราก็ยังโชคดีที่มีระเบียบตัวนี้อยู่แล้วจําเป็นต้องไปนําไปปฏิบัตินะครับไปอีกแผ่นนึงครับผมขอสรุปอย่างนี้นะครับว่าระเบียบปี51เนี่ยคุณอุปการมันก็คือระเบียบตัวนี้จริงๆไม่ได้เป็นประโยชน์สําหรับครูเท่านั้นนะครับมันเป็นประโยชน์สําหรับเจ้าหนี้ทุกคนด้วย
ไม่ใช่เจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดเดี๋ยวเจ้าหนี้ทุกคนจะได้รับการชำระหนี้ถ้าทำตามระเบียบนี้นะครับแล้วก็ตัวครูเองก็แล้วผมคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับผอ.เขตต่างๆด้วยที่จะทำถูกต้องอะฮะต้องทำตามระเบียบตัวนี้มันก็จะมีผลดีกับทุกฝ่ายไปอีกขั้นนึงครับแต่อย่างที่เราทราบกันนะครับเรามันครูที่เขาเดือดร้อนนะครับจากการที่การหักจ่ายเงินเดือนเนี่ยเป็นไปไม่อย่างถูกไม่ถูกต้องท่านก็ไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองก็มีคำพิพากษาชัดเจนนะครับว่าให้รัฐมนตรีปลัดนะครับเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมหรือสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการหักเงินเดือนให้เป็นไปตามระเบียบนะครับไปอีกแผ่นครับเมื่อปี65เรื่องนี้ที่เราคุยกันไม่ใช่เรื่องใหม่อะครับเราก็ตอนคณะกรรมการแก้หนี้ชุดนั้นก็เคยทำมีคำสั่งออกมาอันนึงนะครับเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามระเบียบนะครับเพื่อจะทำให้ทุกคนเข้าใจทุกอย่างเนี่ยตรงกันในแนวปฏิบัติเนี่ย ก็มีพูดไว้อย่างนี้นะครับว่าปรากฏว่าข้าราชการหรือส่วนราชการในสังกัดดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาจึงเป็นเหตุให้ต้องมาทำแนวปฏิบัติตัวนี้นะครับไปอีกครับในแนวปฏิบัติที่ว่าเนี่ยจริงๆยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมอยู่ใน4ซีนาริโอนะครับ4ซีนาริโอที่จะเกิดการจะเกิดขึ้นข้อที่1ซีนาริโอแรกไปอีกแผ่นแล้วครับกรณีที่1คือกรณีที่เงินเดือน 70% ของครูเนี่ยครับสามารถจ่ายได้ทั้งภาษีกบข.นะครับค่างวดของสหกรณ์ออมสินเจ้าหนี้ทุกรายไม่เกิน70นะครับแล้วก็ครูเหลืออยู่30อันเนี้ยสามารถหักเนี่ยที่จ่ายได้นะครับอันนี้เป็นเอกสารที่ผมคิดว่าท่านคงได้แล้วล่ะนะครับไปอีกแผ่นครับแต่ในกรณีที่2ก็คือกรณีที่จะต้องงดหักเงินให้ทุกเจ้าหนี้นะครับก็คือกรณีที่สมมุติว่าเงิน70เนี่ยมันจ่ายพอแค่เงินภาษีและสหกรณ์และไม่พอรายอื่นเนี่ยจําเป็นต้องงดหักเงินให้ทุกรายนะครับอันนี้เป็นแนวปฏิบัติที่ผมคิดว่าออกมาต้องนานแล้วเราต้องเข้าใจตรงนี้ร่วมกันว่ามันเป็นแบบนี้คือเงิน70กลับมาก่อนครับขอย้อนกลับไปแผ่นนึงครับเงิน 70% นะครับชําระหนี้ได้แค่เงินภาษีกบข.และค่างวดของสหกรณ์นะครับส่วนเจ้าหนี้รายอื่นเนี่ยรับชําระไม่ได้กรณีแบบนี้ต้องงดหักเงินให้กับทุกรายนะครับไปอีกครับมันนํามาสู่กรณีที่3ที่เป็นเคสที่หลังจากที่งดหักแล้วเนี่ยจําเป็นต้องให้มีการปรับโครงสร้างนี้ได้ปรับสัดส่วนนะครับในเจ้าหนี้ทุกรายลงมานะครับจนกระทั่งค่างวดที่เจ้าหนี้ทุกรายเรียกเก็บรวมกันไม่เกิน70สำนักงานเขตพื้นที่ที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเนี่ยถึงจะสามารถหักจ่ายให้เจ้าหนี้ได้นะครับอันนี้คือกรณีที่3นะครับอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายคือกรณีที่ถ้าไม่สามารถคุยให้มีการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็จําเป็นต้องงดหักเงินแล้วก็ให้ลูกหนี้ให้เจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยไปตามเก็บหนี้ที่ตัวลูกหนี้เองนะครับอันนี้คือ4ซีนาริโอที่ผมคิดว่าวันนี้เราไม่ต้องไปคุยเรื่องใหม่นี่คือเรื่องเก่านะครับว่าแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมันมีอยู่แล้วนะครับไปครับแต่ผมจะขออนุญาตนะครับพูดถึงข้อเท็จจริงแล้วก็แนวปฏิบัติปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นนะครับที่ทำให้ครูในแทบทุกเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยเดือดร้อนอยู่นะครับไปผ่านต่อไปครับเรื่องที่1คือเรื่องการกู้ยืมที่เกินศักยภาพอ่ะครับวันนี้มันเห็นชัดเจนนะครับที่ในหลายเจ้าหนี้หลายสหกรณ์เนี่ยปล่อยกู้เกินจนเขาต้องชําระเป็นหลายร้อยปีตรงนี้คือสารตั้งต้นนะครับของปัญหาอื่นวันนี้ซีเรียสคือต้องมาแก้ไขจุดนี้กันว่าทําไมมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาต้องชําระหนี้ไป300ปี200ปีแบบนี้มันไม่ใช่การทําตามระเบียบแล้วนะครับไปอีกครับซึ่งลงไปดูในดีเทลก็พบว่ามันก็เกิดกรณีมันเป็นประเด็นเรื่องสิทธิการได้รับการหักหนี้ก่อนด้วยนะครับในกรณีตัวอย่างรูปข้างบนนะครับในซีนาริโอที่2คือปล่อยกู้จนกระทั่งเงินเดือนถูกใช้หนี้ไป 70% นะครับสหกรณ์ออมทรัพย์ก็สามารถปล่อยต่อได้เพราะว่าคิดว่ายังไงก็ได้รับการตัดหนี้ก่อนนะครับแล้ววันนี้มันซับซ้อนไปอีกว่าวันนี้มีคนได้ก่อนสหกรณ์อีกเช่นบำเหน็จตกทอดเขาจะทำแบบเดียวกันนะครับคือวันนี้ผมคิดว่าสิทธิการได้รับการหักหนี้ก่อนเนี่ยจำเป็นต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะเจอสถานการณ์อย่างนี้
เยอะมากแล้วก็วันนี้เป็นบทบาทสำคัญของกระทรวงที่ต้องควบคุมตรงนี้นะครับถ้ามันเต็ม70แล้วเนี่ยไม่ควรจะให้ปล่อยกู้อย่างนี้นะครับไปอีกครับนอกจากนี้ผมยังคิดว่าไอ้เรื่องสำคัญคือเจ้าหนี้เนี่ยเขามีถึงแม้จะกู้เกินศักยภาพเขาก็มีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาของเขานะครับไม่ว่าเรื่องอันที่หนึ่งคือให้ทำประกันปล่อยกู้เกินศักยภาพแต่ก็ให้ประคำประกันเพิ่มแล้วก็เรียกผู้ค้ำมารับภาระนะครับอันนี้เป็นอะไรที่มันไม่โอเคนะครับในระยะยาวเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ขาดความรับผิดชอบแล้วก็ส่งผลโดยเฉพาะผู้ค้ำประกันเนี่ยเดือดร้อนมากกับเรื่องนี้นะครับไปครับอันนี้อยากให้ดูตัวเลขตัวนี้ด้วยนะครับอันก็เป็นมันก็สะท้อนหลายเรื่องว่าเราลองไปดูว่ายอดเงินให้กู้อ่ะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาของสหกรณ์กับออมสินมันต่างกันมากน้อยเป็นยังไงนะครับก็พบว่าของสหกรณ์เนี่ยเพิ่มขึ้น 300,000 กว่าล้านนะครับวันนี้ที่ปล่อยเพิ่มเนี่ยมันมาจากสหกรณ์เป็นหลักในขณะที่ออมสินหนี้เค้าลดลงนะครับจาก 400,000 กว่าเหลืออยู่ 270,000 มันลดลงไป 200,000 นะครับคือวันนี้เราต้องคุยกันด้วยข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วปัญหามันเป็นยังไงนะครับไปอีกแผ่นนึงครับในการคุมศักยภาพการกู้ยืมอ่ะครับมันเราอยู่ในระบบการเงินที่มีเจ้าหนี้หลายคนการคุมได้เนี่ยท่านต้องรู้ว่าเจ้าหนี้ปล่อยกู้แต่ละรายเป็นยังไงวันนี้เรามีระบบข้อมูลเครดิตกลางแต่มันหายไปเห็นจิ๊กซอที่หายไปมั้ยครับจิ๊กซอที่หายไปอ่ะคือหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็อีกตัวนึงคือหนี้กยศ.ที่ยังไม่ได้เข้ามานะครับอันอื่นเนี่ยมันเข้ามาเกือบหมดแล้ววันนี้จิ๊กซอที่หายไปที่ทําให้เราคุมไม่ได้คือธนาคารเค้าก็ไม่รู้นะครับว่าสหกรณ์ปล่อยเท่าไหร่การจะคุมเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวกับการที่ข้อมูลเครดิตตรงนี้ต้องได้รับการดูแลด้วยครับไปครับที่ผมเล่าว่าคนที่เดือดร้อนคือผู้ค้ําอ่ะครับมันมีผู้ค้ํารายอย่างงี้นะครับที่เค้าค้ําประกันผู้กู้ผู้ซึ่งเงินเดือนเหลืออยู่แค่500นะครับแต่สามารถกู้เพิ่มได้2ล้านและในงวดแรกที่ต้องจ่ายชําระหนี้เนี่ยผู้กู้ผิดนัดเลยผมถามว่าเอ๊ะมันมีความเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหนที่คนค้ำประกันในกรณีเหล่านี้เดี๋ยวต้องถามท่านนายกการว่าในกรณีที่เจ้าหนี้รู้ชัดเจนว่ามันเกินศักยภาพแต่ว่าเรียกคนค้ำเข้ามาที่เป็นคนบริสุทธิ์ที่ไม่ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ให้มารับเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องคุยกันเพราะว่าจริงๆคนค้ำประกันเนี่ยเขาไม่ควรจะรับในเรื่องอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการกู้ยืมเกินศักยภาพมันมีปัญหาจริงนะครับไปอีกครับผมจะสรุปเรื่องการกู้ยืมเกินศักยภาพอย่างนี้นะครับในคำพิพากษาของศาลปกครองท่านพูดไว้ชัดเจนนะครับว่าการที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีแต่ละรายละเลยต่อการปฏิบัติตามระเบียบการละเลยการกระทำเหล่านี้นะครับย่อมเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดเป็นหนี้สินเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่วันจบสิ้นอันนี้ผมก็ต้องย้ำอย่างที่ท่านศาลปกครองพูดว่าหนี้ครูก็จะไม่มีทางแก้ไขได้นะครับถ้าพวกเราไม่ช่วยกันแก้ตรงนี้นะครับขอบคุณไปอีกครับปัญหาที่2คือเงินเดือน 30% ทิปกับการจ่ายหนี้หลังซองเมื่อกี้ได้เล่าเบื้องต้นแล้วว่าตามระเบียบเนี่ยไม่มีนะครับหลังซอง30ทิปก็ไม่มีแต่ว่ามันเกิดขึ้นจาก invention ของพวกเราเองว่ามันซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็สร้างความเดือดร้อนอย่างมากนะครับครูยกตัวอย่างวันนี้เมื่อกี้มันส่งผลต่อกันว่ากู้ยืมเกินศักยภาพแล้วเจ้าหนี้3คนนะครับเรียกเก็บหนี้ที่ 105% นะครับในขณะที่ครูมีความสามารถชําระหนี้แค่70นะครับมันก็สะท้อนมาจากอันแรกแหละว่าปล่อยกู้เกินมันก็ส่งผลต่อนะครับไปครับแล้วเรามาดูว่าการหักจ่ายเงินเดือนครูได้เท่าไหร่กรณีเหล่านี้เห็นชัดเจนโดยไม่ต้องอธิบายว่ามันไม่ถูกต้องตามระเบียบนะครับรายแรกเนี่ยเหลืออยู่483บาทเหลือไม่ถึง 1% นะครับก็ต้องคิดถึงใจเข้าใจเราด้วยนะครับเขาจะอยู่ได้ยังไงด้วยเงินแค่นี้อันที่2ก็เหมือนกันก็เหลืออยู่แค่329บาทอันนี้ไม่ต้องใครดูก็รู้ว่าผิดระเบียบนะครับอันนี้มันกรณีเหล่านี้คือชัดเจนกรณีที่ obvious ไปครับนครสวรรค์ก็เหมือนกันนะครับ300บาทนะครับระเบียบบอก30เหลืออยู่ 1% ศรีสะเกษเหลือ0บาทเหลือ0บาทดูในตารางที่เป็นสี่เหลี่ยมส
สวัสดิการประเทศกูมีเขาเรียกกันนะครับแล้วก็กลับมาตรงนี้นะครับสรุปตรงนี้นะครับว่ามันจะเป็นปัญหาการที่เวลาคิดคำนวณไอ้ตัวเลขเงินเดือนเนี่ยเราคิดแค่เจ้าหนี้บางรายนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เห็นแล้วก็พอคิดแค่เจ้าหนี้บางรายก็มันก็เลยทำให้มันไม่สุทธิตามระเบียบนะครับแล้วก็สร้างปัญหาให้ครูด้วยนะครับไปอีกครับลพบุรีอันนี้เป็นตัวอย่างของ30ทิปกับการจ่ายหลังซองคือเงินที่ได้รับชำระมาได้รับจ่ายมาก็ต้องเอาไปจ่ายเจ้าหนี้ระเบียบตามระเบียบอีกหลายรายนะครับก็เลยทำให้สุดท้ายเนี่ยเขาไม่เหลือนะครับไปอีกครับไปอีกครับเอากลับมาแผ่นหนึ่งครับโทษทีในจังหวัดลพบุรีรัมย์แล้วก็นครศรีอยุธยาก็เจอปัญหาการจ่ายหนี้หลังซองแล้วก็30ทิปนะครับครูตอนนี้เขาทำเรคคอร์ดไว้ว่ามีจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวผมจะส่งให้สปท.กับอันนั้นไปดูนะครับไปอีกครับลองดูในรายจังหวัดนะครับในรายจังหวัดหลังจากที่รวมค่างวดที่ทุกคนเรียกเก็บมาเนี่ยนครราชสีมาเนี่ยติดลบเยอะมากนะครับไปอีกครับกำแพงเพชรก็ไม่ต่างกันนะครับไปอีกครับจากข้อมูลที่เรามีในทั่วประเทศทั่วทั้งประเทศเนี่ย58จังหวัดที่เราเห็นหลักฐานชัดๆอะครับว่าการดำเนินการหักจ่ายเงินเดือนไม่ถูกต้องนะครับไปครับผลของการที่เขาไม่เหลือดำรงชีพอะครับมันก็ทำให้ครูอย่างนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องใช้บัตรเครดิตแล้วก็ออกไปนี่นอกระบบอะครับอย่างครูรายเนี้ยที่เขาโดนเจ้าหนี้แอปเถื่อนเนี่ยมาประจานเขาเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่าถ้าย้อนกลับเวลากลับไปได้เนี่ยเขาจะไม่ให้เจ้าหนี้นะครับหักเงินเดือนไปจนหมดเพราะว่าเป็นไปจุดเริ่มต้นอย่างที่ท่านนายกพูดอะครับจุดเริ่มต้นของความหายนะนะครับวันนี้เรากำลังทำให้เกิดความหายนะกับชีวิตคนจำนวนมากนะครับถ้าเราไม่แก้ไขเรื่องนี้ครับไปอีกครับแล้วบางรายก็สุดท้ายหาทางออกไม่ได้เขาก็มีทั้งปล้นนะครับครูปล้นก็มีอยู่นี้แล้วก็ปิดชีวิตตัวเองเราก็เห็นบ่อยขึ้นถี่ขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากสะท้อนให้เห็นนะครับว่าวันนี้ในฐานะคนกลางที่เราเข้ามาดูเรื่องการหักจ่ายเราคิดว่ายังดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบนะครับแล้วก็สร้างผลต่อครูทั่วประเทศนะครับไปอีกครับอีกอันนึงคือการหักหลังซองก็จะมีการขอความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยให้ช่วยหักอันนี้ผมก็แปลกใจว่าธนาคารไทยใช้สิทธิ์อะไรในการที่ไปดำเนินการเหล่านี้นะครับต้องสปท.ต้องเข้าไปดูประเด็นเหล่านี้นะครับไปอีกครับสรุปนิดเดียวนะครับว่าการเหลือ 30% เนี่ยมันต้องมี2เรื่องอะครับเจ้าหนี้ทุกรายต้องได้รับชำระหนี้แล้วก็ residual income ครูต้องเหลือ30นะครับถ้าเป็นแบบทิปเนี่ยมันไม่แก้ปัญหาให้ใครนะครับไปครับเรื่องนี้นะครับนำไปสู่ปัญหาต่อมานะครับที่เจ้าหนี้อื่นก็ฟ้องวันนี้เรามีไปแผ่นต่อไปได้ครับเรามีครูที่ถูกฟ้องนะครับวันนี้ผมดูจากข้อมูลที่กระทรวงขอเจ้าหนี้มามีอยู่ประมาณบอกมี NPL อยู่ 7-8,000 แต่ว่าในข้อที่จริงผมคิดว่าสูงกว่านั้นนะครับเพราะว่าเฉพาะจังหวัดขอนแก่นจังหวัดเดียวเราเห็นเจ้าหนี้รายเดียวฟ้องครูผู้กู้เนี่ย 1,000 ใน 1,000 เนี่ยมีคู่ค้ำอีก4คนจังหวัดเดียวมี 4-5,000 นะครับวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เราต้องช่วยครูนะครับเพราะว่าผมอยากให้ดูทางขวาเวลาที่ครูถูกฟ้องเนี่ยเขาสู้เจ้าหนี้ไม่ได้หรอฮะเจ้าหนี้รายนี้ก็ปรับดอกเบี้ยขึ้นไปเป็น 18% จาก 7-8% นะครับเป็นหนี้เงินต้น 1.1 ล้านใช้ชำระไปแล้ว 1.5 วันนี้ยังติดอยู่ 2.4 นะครับเราจำเป็นต้องเข้าไปช่วยครูที่ถูกฟ้องเพราะว่าการเจรจากับเจ้าหนี้นะครับจะจบแล้วครับปัญหาอีกอันนึงที่ผมจะเรียนก็คือว่าวันนี้การที่เราไม่งดหักเนี่ยเท่ากับการที่เราทำลายโอกาสของเขาที่เขาจะแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเมื่องดหักเนี่ยเราจะทำให้การปรับโครงสร้างหนี้ของครูกับเจ้าหนี้ทุกคนเกิดได้แต่พอไม่ทำปุ๊บมันก็จะมีประเด็นนะครับแล้วการไก่เกลี่ยคนที่ถูกฟ้องนะครับถ้าเราทำแบบเดิมไม่เข้าไปคุยกับเจ้าหนี้เองเนี่ยชาตินี้ก็สู้ไม่ได้อย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้ไม่มีทางที่ครูจะสู้กับเจ้าหนี้เองนะครับไปอีกครับไปแผ่นไปเลยครับนิดเดียวครับวันนี้เวลางดหักเงินเดือนเรียบร้อยแล้วครับทางเขตอาจจะมีคำถามแบบว่าแล้วเขาทำยังไงเขาจะแบ่ง70กันนะครับวันนี้จริงๆเรารัฐบาลก็เข้าใจปัญหานี้ก็เลยชี้เป้านะครับว่าวันนี้
ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคุณทําตามมาตรการกลางบอกให้เจ้าหนี้ทุกรายทํานะครับแล้วก็เจ้าหนี้ทุกรายก็จะสามารถแบ่งเงินเพราะว่าค้างงวดเก็บมันจะไม่เกิน70อ่ะครับวันนี้เราก็ชี้เป้าไปแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องสับสนว่าต้องทํายังไงเพื่อจะให้ได้70นะครับมีมาตรการเรื่องดอกเบี้ยท่านรองนิรันดร์พูดแล้วเรื่องหุ้นเรื่องขยายระยะเวลาชําระหนี้ถ้าตรงนี้ไม่พอก็ขยายเพิ่มเป็น80ปีนะครับเป็นดอกเบี้ยลดลงไปได้อีกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะพาทุกคนรอดนะครับผมขออนุญาตพูดแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะท่านดร.กระจรก็ร่วมงานกันมาท่านให้รายละเอียดแล้วนะฮะอัยการจะพูดเฉพาะเรื่องที่เป็นข้อกฎหมายให้เราเข้าใจนะพูดแบบง่ายๆภาษาทั่วไปคือระเบียบในเรื่องของว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์พ.ศ.2551ข้อ7คือหัวใจมาจากหลักการตามรัฐธรรมนูญหลักเศรษฐกิจพอเพียงและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครูเป็นบุคคลที่เป็นแม่พิมพ์เป็นพ่อพิมพ์ของชาติต้องมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ระเบียบปี51จึงออกมาเพื่อคุ้มครองท่านให้ท่านเดินอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่ซอมบี้นะฮะที่มีหนี้สินพลุงพลังฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของสิทธิมนุษย์การคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็คุ้มครองท่านในฐานะที่เป็นบุคคลสำคัญนะท่านเป็นบุคคลสำคัญของชาติของประเทศเพราะท่านมีส่วนในการที่จะนำคนรุ่นใหม่สู่ความสำเร็จสู่ความล้มเหลวหรือสู่สิ่งดีงามมีศีลธรรมมีจริยธรรมแต่ถ้าตัวท่านไม่ทำตามระเบียบตัวท่านไม่ทำตามสิ่งที่กฎหมายกำหนดแล้วท่านจะไปสอนไปบอกลูกศิษย์ไปบอกคนรุ่นต่อไปได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่อัยการมีข้อกังวลและห่วงใยมากอัยการเติบโตมาได้เพราะมีครูดังนั้นที่วันนี้มาที่ครุสภาเพราะอยากเห็นครูที่ทำถูกต้องและถูกกฎหมายถูกระเบียบยันก็ถูกสั่งสอนมาด้วยครูนะฮะทุกท่านที่ผ่านมาในชีวิตคุณต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องถูกระเบียบมีคุณธรรมมีจริยธรรมดังนั้นระเบียบปี2551จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นมนุษย์ของตัวท่านเองด้วยนะรวมทั้งจะดำเนินการให้สังคมเกิดการยอมรับว่าท่านได้ทำถูกต้องกฎหมายตาม51คือข้อ7ในการหักเงินเดือนสุทธิให้เหลืออยู่30ให้ได้นี่คือการคุ้มครองตัวท่านและสังคมและเป็นการแสดงสปิริตนี้คือสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมทางกฎหมายหรือเจตนารมณ์ทางกฎหมายคุณธรรมทางกฎหมายต้องการคุ้มครองท่านให้เป็นมนุษย์นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านก็ต้องนำกลับไปคิดว่าระเบียบปี51นั้นคุ้มครองท่านให้เป็นบุคคลที่สำคัญและเป็นมนุษย์ในการปฏิบัติตามระเบียบคือมีเงินใช้อยู่ในตัวเอง 30% ซึ่งฉันยังมองจริงนะว่าโอ้โหนะท่านด็อกเตอร์นะยังน้อยไปเปล่าเนี่ย30นะอัยการพยายามใช้ชีวิตบาลานซ์คือให้ได้60 40นะหรือ50เลยนะในบางเดือนเนี่ยอัยการก็พยายามทำเนาะในเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะให้ตัวเองพอมีใช้ดังนั้นกฎกติกาเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องใส่ใจดังนั้นมันยังมีหลังซองหรือทิปทึบยังไม่30ยังไม่เหลืออยู่45บาท15บาทอะไรยังอยู่ฉะนั้นตรงนี้ท่านต้องไปปรับตัวเพื่อตัวท่านเองและคุณธรรมในทางกฎหมายก็จะมีผลนะในการที่ท่านจะมีสปิริตความเป็นมนุษย์และครูอีกส่วนหนึ่งหลักคือคำพิพากษาศาลปกครองกลางปี62 1693ทับ62แสดงว่ามันต้องมีปัญหาเพราะพวกท่านในอยู่ในสังคมท่านมีครูบุคลากรเกือบ 3,000 คนไปฟ้องศาลปกครองกลางศาลปกครองกลางจึงมีคำวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องทั้งหลายดังได้นามต่อไปนี้ตำแหน่งนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาธิการจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหัวหน้าสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาบุคคลเหล่านี้ไม่กระทำตามระเบียบปี2551
พราะอะไรเพราะทำให้ข้าราชการครูเป็นหนี้สินเพิ่มมากขึ้นโดยไม่มีวันจบสิ้นชีวิตท่านจะเหมือนซอมบี้นะหรือเป็นหุ่นยนต์หรือไร้ชีวิตชีวาแล้วอย่างนี้ท่านจะไปสอนหนังสือลูกหลานของอัยการได้ยังไงเนี่ยอัยการก็เลยต้องมาวันนี้นะเพื่อให้พวกเราได้เร่งรีบในการปฏิบัติตามระเบียบปี51และตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางศาลปกครองกลางชี้เลยระเบียบปี51เป็นเรื่องกฎทั่วไปที่เจ้าหน้าที่บุคลากรผู้บริหารผู้กำกับดูแลในกระทรวงศึกษาต้องปฏิบัติท่านไม่ปฏิบัติจึงเป็นเรื่องของการที่ผิดระเบียบเมื่อผิดระเบียบแล้วไงไม่ทำตามวิปกครองเขียนไว้เลยนะถ้าศาลพิพากษาแล้วท่านยังไม่ทำตามนะท่านก็ทำผิดคำพิพากษาทำผิดกฎหมายซ้ำซ้อนเจออะไรฮะเจอ157กระบวนการทางอาญาเจออะไรอ่ะเจอแพ่งเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเพราะเขาเสียหายไงคุณไม่หักเขาตามกฎหมายอ่ะ30 70คุณต้องให้เขามีชีวิตใช้30ในเมื่อเขาใช้ชีวิตไม่ได้30เขาเครียดนะเขาเป็นโรคซึมเศร้านะเขาอาจฆ่าตัวตายมีนะครูผูกคอตายนี่มาจากท่านไม่หักเงินให้เขาพอใช้30และระเบียบเขียนไว้เลยเมื่อกี้ท่านอาจารย์ขจรบอกถ้าไม่ทำต้องงดหักคืออย่าไปหักเขาถ้าทำไม่ได้นะตามเกณฑ์นะหักไม่ได้นะคุณต้องงดหักเรียกเขามาคุยในฐานะผู้บังคับบัญชาในการที่เป็นผู้กำกับวันนี้ท่านรัฐมนตรีก็พูดชัดเจนท่านต้องการให้พวกเราร่วมมือกันอย่าให้มันกลายเป็นคดีอีกเลยนะอย่าให้ต้องมาสอบวินัยเพราะอะไรอัยการบอกแล้ว 3,000 กว่าคนถ้าไปร้องปปช.เป็นไงโอ้เดือดร้อนกันนะเนี่ยตำแหน่งโพซิชันที่ต้องรับผิดชอบหักเงินรวมทั้งท่านที่อยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยนะเพราะตำแหน่งที่ท่านอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์คืออะไรคือตำแหน่งที่ท่านอยู่ในตำแหน่งข้าราชการด้วยไงมันพัวพันกันนะท่านอย่าคิดว่าโอ้อยู่สหกรณ์ออมทรัพย์ลอยตัวไม่ลอยตัวนะฮะเพราะเดี๋ยวจะไปเจอดอกหนึ่งคำวิจัยของกฤษฎีกาที่อัยการจะพาไปนะตรงนี้ท่านั้นถ้าท่านไม่ทำวิปกครอง72วงเล็บ2และ72วงเล็บ5ไปเปิดดูนะฮะใครที่สนใจไปดูวิธีวิปกครองถ้าไม่ทำตามไม่ดำเนินการถือว่าผิดในแง่ของอาญา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เรียกค่าเสียหายและถูกสอบวินัยได้นั้นโปรเซสนี้ยังไม่ไปถึงวินัยเนาะถ้าออกมาชัดเจนมีการตั้งกลไกมีแนวทางชัดเจนท่านก็อาจจะเจอในเรื่องเหล่านี้เนาะแล้วเราในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องระวังอีกส่วนหนึ่งจะพาท่านเดินไปสู่คำวิจัยของกฤษฎีกาคำวิจัยกฤษฎีกาวิจัยเรื่องนี้ออกมาเพราะกระทรวงไปหาลือว่าเอ้ยศาลปกครองเขาวิจัยอย่างนี้แล้วมีพ.ร.บ.สหกรณ์เนี่ยมันจะขัดแย้งกันไหมกับระเบียบปี51คำวิจัยกฤษฎีกาบอกว่าปีของปี63นะ348/63นะกำลังบอกท่านว่าท่านต้องปฏิบัติทั้งระเบียบ51ท่านต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและท่านจะต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.สหกรณ์ให้สอดคล้องต้องกันให้สอดคล้องต้องกันคือเมื่อสมาชิกเข้ามาแล้วคุณต้องบริการเขาอย่างเป็นสมาชิกก็ต้องหักตามอะไรระเบียบกระทรวงศึกษาซึ่งเป็นระเบียบพิเศษในองค์กรในกระทรวงของท่านที่คุ้มครองท่านในฐานะที่ท่านเป็นบุคคลสำคัญของชาติเป็นแม่พิมพ์และพ่อพิมพ์ทำไมมีกระทรวงนี้กระทรวงนี้ดีเพราะเขากำลังดูแลท่านอยู่ฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องบริหารให้สอดคล้องต้องกันเมื่อหนังสือยินยอมให้หักกี่งวดจากเดิมมาหักไม่ได้30 70ท่านต้องบริหารจัดการให้ได้30 70ต้องให้เขาใช้ได้30ถ้าไม่ได้คุณต้องงดหักเขานะ
ข้อบังคับระเบียบปี51เขียนข้อปฏิบัติไว้เช่นนี้เลยดังนั้นการบริหารจัดการให้สอดคล้องนั้นคือระเบียบ51เป็นบทกำหนดกฎหมายทั่วไปที่ทุกคนต้องทำแม้ว่าเขาฟ้องเพียงกี่คน 3,000 คนแต่ศาลปกครองเขียนเลยว่าคือข้อกำหนดทั่วไปที่ผู้เกี่ยวข้องในกระทรวงศึกษาธิการต้องดำเนินการและดำเนินการร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ของครูดังนั้นตำแหน่งเหล่านี้ท่านหนีและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อาจจะเจอ157เจอเรียกค่าเสียหายละเมิดทางแพ่งเจอวินัยในการไม่ปฏิบัตินี่คือข้อกฎหมายที่อัยการก็ห่วงใยนะเราไม่อยากให้ครูต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะหรือเข้าสู่ระบบวินัยทีนี้ถ้าหากข้อตกลงมันขัดกับระเบียบก็ยังไงหลักกฎหมายง่ายๆอัยการให้เลยคุณมั่นใจได้เป็นโมฆะเมื่อเป็นโมฆะก็เรียกเขามาคุยใหม่ก็มาดำเนินการใหม่หักและดำเนินการให้ถูกต้องหรือทำให้ไปตามแนวปี51ให้ได้อันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องบริหารและจัดการการดำเนินการบางอย่างนะเมื่อเช้าก็โอ้โหแฮปปี้ 2,000 ล้านมั้งนะในแง่ของการที่แบงก์ออมสินแบงก์กรุงไทยจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตอันนี้ฉันก็มีข้อกังวลนะเมื่อเช้าก็คุยกับท่านประธานเอ้ยได้เงินมาจริงนะแต่กรุณาทำตามระเบียบปี51ด้วยบริหารจัดการให้ได้ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ยังไม่ทำอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะและมีข้อห่วงใยอย่างยิ่งว่าข้างในนี่มันไปเขียนอะไรอยู่บ้างไหมนะเช่นสิ่งที่ดร.กระจรบอกว่ากู้เงินเกินศักยภาพกู้เงินเกินศักยภาพอันนี้อันตรายมากเพราะคุณไปหาผู้ค้ำไงคนที่3เข้ามาศาลบอกว่าเป็นหนี้เพิ่มขึ้นจนไม่รู้จักจะจบสิ้นโหดิลันดอนอินเทอร์เนลอันนี้มันเป็นการทำต่อครูในแง่ของการทำให้เขาไล่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เลยนะนั้นเท่ากับคุณร่วมกันกับธนาคารไหมสหกรณ์ไหมไม่วิเคราะห์นะอันนี้ก็ประมาทเลินเล่อทำให้ต้องอะไรต้องเกิดเรื่องของความเสียหายขึ้นในการที่เขามีหนี้และคุณทำผิดระเบียบมีประเด็นปกปิดเขาไหมถ้าปกปิดก็ช่อฉนอันนี้ธนาคารไม่ทราบอยู่ว่าไปแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการนะหลักกฎหมายเขียนไว้เลยนะต้องกระทำโดยสุจริตมีธรรมาภิบาลถ้าไม่สุจริตและไม่มีธรรมาภิบาลอันนี้ก็เป็นข้อน่าคิดว่าเกิดประเด็นเรื่องของการที่ถือว่าเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงไหมทำให้เกิดสัญญาที่เกิดการช่อโฉนขึ้นไหมการที่ค้ำประกันใครคนหนึ่งสหกรณ์ก็อาจจะเรียกไม่ได้นะอันนี้ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะเพราะคุณปล่อยให้เขาดำเนินการต่างๆหักเงินกู้เกินศักยภาพจนเขาหักไม่ได้อันนี้ก็เป็นข้อที่ยันอยากจะพูดถึงเรื่องของระเบียบคำวิจัยของกฤษฎีกาและคำพิพากษาศาลปกครองกลางนะนี่ต่อมาที่ฉันจะถามว่าแล้วเราจะมีข้อเสนอแนะอะไรเมื่อกี้คุยกับท่านดร.กระจรบอกเอ้ยกระทรวงศึกษาธิการนี่ต้องแอคทีฟเห็นประชุมกันมาครั้งนึงแล้วคุยกับท่านอัยการเชิดศักดิ์ท่านนั่งอยู่นี่เราจัด impact ใหญ่เลยแต่ทำไมมันยังมีอาการแบบนี้อยู่ยังไม่หายขาดโลกนี้ยังมีอยู่โลกซอมบี้ครูเป็นซอมบี้ยังมีอยู่จะรักษายังไงให้หายจากซอมบี้หายจากการเป็นหุ่นยนต์นะคือแบบไปสอนหนังสือก็ไม่ได้คิดกังวลแต่ส่งดอกเท่าไหร่ไปหาหนี้นอกระบบจากไหนจะทำอะไรอันนี้เนี่ยครูจะขาดสมาธินั้นสิ่งที่อยากจะเสนอแนะคืออยากจะเสนอให้กระทรวงซึ่งท่านผู้บริหารก็นั่งอยู่นี่นะฮะช่วยตั้ง steering committee ขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะได้ไหม steering committee คือมีคณะกรรมการส่วนกลางที่จะดูแลเรื่องนี้แล้วเก็บข้อมูลสถิติออกมาและประสานกับท่านกิติรัตน์ณรนองเรื่องนี้ให้เป็นกิจลักษณะจากนี้ไปนี้เดือนมิถุนาแล้วนะฮะนี่31พฤษภาคมนะมิถุนานะอีก6เดือนทำสคสปีใหม่ให้กับครูได้ไหมส่งความสุขสิ้นปีได้ไหมทำได้ไหม6เดือน
เราจะบอกเลยระเบียบปี51ทำเต็ม 100% แล้วทุกเคสทุกสหกรณ์ทุกคนได้ถูกหัก30ไว้ใช้เพื่อดำรงชีวิตในความเป็นมนุษย์ของครูผู้หนึ่งที่จะต้องสอนลูกศิษย์ลูกหลานคนต่อไปทำ steering committee ติดตามเรื่องนี้ทำให้เป็นของขวัญของครูมีเป้าหมายชัดเจนและทำ KPIกำหนดเรื่องเหล่านี้เป็น KPI ได้ไหมฝากทางกระทรวงไปดูว่าทำเป็น KPI ได้หรือไม่ถ้าได้ทั้งผู้บังคับบัญชานะทั้งสหกรณ์ทำตัวนี้เป็น KPI ขึ้นมาก็จะช่วยได้อยากฝากท่านอาจารย์ขจรไปธนาคารประเทศไทยพอที่จะช่วย organize แบงค์ต่างๆนะฮะเข้ามาเพื่อที่จะช่วยในการบริหารจัดการเรื่องนี้ได้หรือไม่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากข้อเสนอแนะไว้ให้พวกเราทำเพื่ออะไรฮะเพื่อความเป็นมนุษย์ของเราเองเพื่อลูกศิษย์เพื่อสังคมที่ดีเพราะครูคือบุคคลสำคัญคือคนที่จะทำให้สังคมนี้ก้าวหน้าเจริญต่อไปก็ฝากเรื่องเหล่านี้ไว้กับมือของท่านไม่มีใครจะทำได้นอกจากใจท่านเองนอกจากท่านที่จะร่วมมือกันเราอย่าไปหวังผลกำไรมากจนเกินไปเพราะนี่คือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทำอะไรออกมาแล้วต้องเป็นไปเพื่อสมาชิกนี่คือหลักปรัชญานี่คือหลักของการที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในความเป็นมนุษย์ดึงครูที่กำลังตกต่ำร่วมแล้วก็ขึ้นมาเพื่อให้เขามีความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงยันมาด้วยใจจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ